สวัสดีครับเช้านี้นะครับก็กำลังออกเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับจะไปที่หมู่บ้านแม่กำปองนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมไปเลยก็ดูออกจะเหมือนไปเซอร์เวย์นะครับเดี๋ยวไปถึงแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับตามมานะครับนะครับตอนนี้ผมก็เข้าเขตในอุทยานแห่งชาตินะครับทางที่นี่นะครับไม่ถือว่าโหดนะครับทางแบบปกติแต่ว่าเป็นเลนสวนแบบถนนค่อนข้างจะแคบนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องขับด้วยความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ารถอาจจะเบียดกันได้นะครับอย่างเงี้ยครับนะฮะคือเลนค่อนข้างที่จะเล็กแต่ว่าทางไม่โหดนะครับขับได้ปกติเลยนะก็ขับไปเรื่อยครับแค่นี้ก่อนละกันเพราะว่าต้องระมัดระวังข้ออีกอย่างนึงก็คือจะบอกว่าในช่วงที่ผมมาเนี่ยนะครับรถน้อยมากเลยสวนไปแค่ประมาณ3คันเองแล้วก็รถตามมาก็ไม่ค่อยมีคือถ้าตามแมพนะครับตามที่เซิร์ชในแมพเนี่ยมันจะขึ้นได้2ทางครับแต่ว่าทางนี้ก็จะใกล้กว่าแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าประมาณ10กว่านาทีครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับทางค่อนข้างเล็กนะครับและอย่างวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับไม่ใช่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็เลยอาจจะมีคนใช้เส้นทางหรือว่ามาเที่ยวกันไม่มากนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่แม่กำปองแล้วกันนะครับถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็มันมีที่จอดรถในชุมชนครับนี่ผมยังไม่ได้เข้าที่พักนะก็มาเดินดูหาอะไรกินเดินเล่นก่อนก็นี่ก็ดีให้ดูคืออันนี้คือทางเดินขึ้นน้ำตกนะครับก็มาเดินสำรวจเล่นก่อนประมาณกิโลครึ่งถึงน้ำตกก็กล่าวว่าจะลองเดินไปดูก่อนแล้วสักพักเมื่อแล้วก็ค่อยกลับโทรหาที่พักคนเสร็จ